นี่แหละเรื่องพระวินัยวาระที่สี่สำคัญที่สุดที่สามอนิยตสองนิจคีปกิติ30สิกขบทปกิติ92สิกขบทปฏิเทสัญญา4สิกขบทเสกวัง75อธิกะระณะ7อันนั้นเป็นเรื่องพระวินัยทอนได้2นะสำระอธิกรณ์เกิดขึ้นต่อหน้า2ต่อหน้าบุคคลก็ดีเสร็จสิ้นทุกอย่างอันนั้นไม่ใช่พระวินัยไม่ใช่ศีลของพระเป็นแต่เรื่องพระวินัยทอนหรือ2อธิกรณ์เกิดขึ้นในกลุ่ม2นั้นตัดศีลเท่านั้นนั่นแหละแต่ศีลของพระแล้วนั่น220สิกขบทนะนั่นแหละปฏิเทศนาสีเสกิบัตร75อธิกะ75เมเท่านั้นรวมแล้วเป็น220สิกขบทศีลของพระนั้นจำไว้อธิกะระณะสมถะเกตเข้าอีกเป็น227สิกขบทอันนั้นเป็นการที่ชำระอธิกรณ์ดอกไม่ปรับโทษภิกษุเป็นไข้ไม่ปรับโทษภิกษุว่าอยากกินข้าวแรงแกงร้อนกินไปอารมณ์ตามนะไม่ปรับโทษเมื่อท่านหายบ้าแล้วจึงค่อยระงับโทษใหม่แล้วก็ไม่เป็นโทษภิกษุเก็บไข้ได้ป่วยไม่ปรับโทษภิกษุแก่ชราก็ไม่ปรับโทษพระอรหันต์ก็ไม่ปรับโทษเพราะท่านเป็นผู้มีมหาสติปัญญาแหลมลึกสลัดความทุกอย่างพ้นแล้วโทษไปน้อยใหญ่นั่นแหละไม่ปรับโทษยกเว้นเป็นพิเศษนี่ข้อสำคัญนั่นแหละทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเรื่องศีล220สิกขบทรู้สึกว่าจบลงวันนี้ธรรมะวินัยบรรยายมาแต่ต้นจนอสารก็พอเป็นเที่ยงเตือนจิตใจท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายก็สมควรแก่กาลเวลาขออยู่ที่การไว้เพียงนี้สาธุโขปณิโตนามะวันนี้ผู้ข้าทั้งหลายทั้งผู้บรรยายและผู้ฟังก็ดีแสดงกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยผิดพลาดอักขระให้พระหมูพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์แสดงถึงความสัตย์ก็ดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายจงอโหสีนำเสียซึ่งโทษไม่ฟุ้งขาดทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ฟุ้งข้าพระเจ้าทั้งหลายในการทุกเมื่อเทอญ